ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดทวงอยู่ตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคั้นกดทวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วต่างกันจนไม่มีสมมุติใดที่จะเทียบได้เพราะจิตประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในวงสมมุติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นได้แม้จะมีข้อเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอย่างนั้นเองไม่ตรงตามความจริงที่เป็นอยู่ของธรรมชาตินั้นเมื่อโลกมีสมมติจำต้องมีข้อเปรียบเทียบก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเราดูนักโทษในเรือนจำที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษจนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้างแม้จะมีการหัวเราะกันบ้างด้วยคำพูดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หัวเราะก็คือนักโทษหัวเราะนั่นเองฟังแต่ว่านักโทษไม่ใช่คุณพาหัวเราะโทษพาหัวเราะยังถูกกดขี่บังคับอยู่ในนั้นหาความสุขความสบายที่ไหนมีนั่นเนี่ยเมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นนี่อาหารที่กิเลสนำมาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปข้าพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนจำเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษนั่นแหละอาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยาหรือมาพอประทังชีวิตของเราจึงเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้นแต่นักโทษถ้าจะพูดในแง่หนึ่งยังดีกว่าเราที่เขายังรู้ว่าอาหารนี้กินไปด้วยความจำเป็นจำใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินนะสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดจิต
รูปก็มีรสอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรสเครื่องสัมผัสต่างๆล้วนแล้วแต่มีรสอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รสที่ว่าลิ้มรสอย่างเดียวเท่านั้นรสที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกันจิตใจมีความติดมีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรสที่ทำความผูกมัดที่ทำเป็นไปที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรสของกิเลสทั้งหมดเราจึงติดไม่มีวันที่จะทราบโทษของรสเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยกคายไปตามลำดับตำดากี่กับนับกันไม่ได้ก็ตามจะต้องเป็นผู้ติดรสและเพลิดเพลินในรสโดยไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตลอดไปนี่แหละความแยกคายความแหลมคมของกิเลสแยบคายแหลมคมขนาดไหนถ้าอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอย่าลืมคำที่พูดนี้หากจะประจักษ์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจากการปฏิบัติจริงของเราจะไม่พ้นไปได้คำที่ท่านว่ารสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงนั้นฟังให้ดีรสแห่งธรรมเป็นอย่างไรจึงต้องชำนะซึ่งรสทั้งปวงก็รสเหล่านี้เป็นรสอาหารของนักโทษในเรือนจำผู้ถูกคุมขังอยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่รสที่จะเป็นพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่เป็นรสที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรสแห่งความจริงมันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รับได้กินปุ่นง่ายๆต่างหากไม่ใช่รสแห่งธรรมแท้รสแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเป็นเริ่มเป็นรสขึ้นมาแล้วความสงบมากน้อยในขั้นสมถะแต่คำว่าขั้นสมถะนี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองเชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นๆไปโดยลำดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆกันนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรสแห่งธรรมคือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรสต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลำดับลำดาเพราะรสนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรสทั้งหลายนั้นอยู่แล้วยิ่งจิตได้พิจารณาแยกแยะโดยทางปัญญากระจายกันออกตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอสุภะอสุภังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ตามในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอสุภะกรรมฐานคลี่คลายดูสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่เว้นเพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับธรรมดาแล้วรสนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรสแยบคายนอกจากเป็นรสแยบคายแล้วยังเป็นรสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วยตามธรรมดาของจิต
เมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้วย่อมปล่อยวางการไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นตรวนของกิเลสมันมัดไว้มันเสกสรรปั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน่าเกลียดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังความเป็นบีบบังคับคือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาของแขกกิเลสมันไม่พูดมันไม่บอกไม่เสี่ยมสอนตามหลักความจริงนี้แต่มันจะนำหลักวิชาของมันเข้ามาแทรกซ้อนกับธรรมหรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลำดับตำดาเพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จริงติดตามกลมายาของมันโลกของเราเป็นโลกที่ติดอยู่ในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งหมดเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้และโดยทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกแยะขุดค้นทวนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้เปิดเผยขึ้นมาตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ใช่เป็นของปลอมเรื่องของปลอมความเห็นที่ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมเราจะเห็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เช่นความสวยงามหลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของสกปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชำระล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสกปรกเข้าคลุมรังไปตามกันเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกโสโครกประดำกามกันเช่นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกปรกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงนี้ยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันปลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี้เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้าแข่งกับความจริงคือธรรมลองดูดิจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่งว่าเหนือธรรมจริงยิ่งกว่าธรรมนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้นธรรมจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมันมีอำนาจเหนือกว่ามันหนาแน่นกว่าปิดบังไว้อย่างไม่คิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเทศสันตั้นหยอกขึ้นมาว่าเป็นของสดสวยงดงามเป็นของจีรังถาวรไปได้นี่เราเห็นอย่างชัดๆระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะกิเลสแท้อยู่กับจิตกระจายอำนาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสากกระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดกลายเป็นของสวยของงามหน้าก็หยิ่มยิ้มย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพลงกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้เ
ยิ่งเต้นเป็นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าฟุตบอลเป็นไหนๆแล้วหาความสุขที่ไหนจากการวิ่งเต้นเพ่นกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าปลูกสัตว์โลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้นั่นแหละที่ว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมถ้าธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังเลยลับลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงื่อที่ใครเป็นของดีแล้วหรือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไงแล้วดูเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งธรรมของพระเจ้าได้ถ้าธรรมไม่เป็นของจริงถ้าธรรมมาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงๆเมื่อได้ยังเข้าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดตาใจของเราไว้ทั้งๆที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิกูลเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยของงามให้มันแตกกระจายไปนี้เป็นยังไงเพียงหมดลมหายใจเท่านั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าแต่มนุษย์ไม่ว่าแต่สัตว์มันเหมือนกันนี่วิธีขุดค้นสิ่งปิดบังเพื่อเห็นความจริงคือธรรมแท้ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นธรรมแท้ไปโดยลำดับลำดับเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเป็นโอชารสแห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจนี่เมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนี่เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรสเป็นชาติที่ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลกายนี่แหละที่ว่ากรรมฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สารโลกติดอยู่ที่ตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วจึงจะไปติดภายนอกเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้เป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ถอยการพิจารณาจนกระทั่งได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะกระเด็นออกไปเองด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างประจักษ์ใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเราเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไหร่จิตยิ่งมีความเบาหวิวหวิวหวิวเกิดความสลดสังเวชโอ้ได้ติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมจึงกล้ามาเสกสรรปัญญาเอาอย่างหน้าด้านด้านอย่างนี้นะว่าเจ้าของเองนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทำไมจึงต้องเสกสรรปัญญาได้อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุไรมันก็รู้เรื่องจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดนั่นเองเพราะปัญญาเป็นผู้หยั่งลงไปจะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไรถ้าจะแยกออกไปให้มันแตกกระจัดกระจายก็เห็นได้อย่างชัดเจนกองป่าช้าผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าช้าผีตายดูได้ที่ไหนดูไปทั่วโลกธาตุนี่ที่ไหนไม่มีป่าช้าสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าช้าผีดิผีตายอยู่ที่นั่น
พิจารณาให้ลงถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้หรือสำหรับเอามาใช้เพื่อรื้อเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ได้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสครอบคุมทำไมจะทำไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับมนุษย์เราจึงต้องประทานพระโอวาทไว้กับแดนแห่งมนุษย์เห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประทานธรรมะไว้ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เราแล้วเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เราแน่จะอยู่ได้ว่าเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นพระยังเป็นผู้ปฏิบัติอีกทำไมจะไม่สามารถคว้าเอาของประเสริฐแห่งธรรมรสขึ้นมาชมขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตนถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกบีบบังคับอยู่ในหัวใจใดไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่เหรอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทุลังทั้งหมดที่เราจะปลดเปลื้องจะมอบให้ใครมอบให้ทุกข์เหรอทุกข์ก็มีอยู่กับหัวใจนี้แล้วนอกจากจะถอนทุกข์ออกด้วยความเพียรทุกข์ถึงไหนถึงกันทุกข์ด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกข์ที่บีบคั้นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหนไหนขุดลงไปน่าปฏิบัตินี่ขั้นหนึ่งขั้นของการพิจารณาป่าช้าท่านสอนให้ไปดูป่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็ได้วกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายเราเป็นป่าช้าพิดิบแล้วไอ้สัตว์สาราสิงมันเต็มอยู่ในท้องของเรานี้มีอะไรบ้างมันจุกันมานานเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทำไมไม่ดูรู้ไหมมันเห็นชัดเจนความเป็นอสุภะอสุพังความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตากองอยู่ในนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยแยกไปทางความแปรปรวนคือนิจจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามันก็ยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาหยุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทำงานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเราต้องรู้ต้องเห็นทุกขังอวัยวะส่วนไหนถ้าให้มีความสุขความสบายมีไหมอนัตตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้วอย่ายุ่งอนัตตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานั่นแหละอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรานั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่อไรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับไม่ไปแตะไปต้องจะปล่อยวางภาระทุลังคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนั้นออกมาได้โดยลำดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลำดับก็มีความเบาขึ้นโดยลำดับสบายขึ้นโดยลำดับโอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลำดับละเอียดยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีนึงเมื่อรสแห่งธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนั้นๆไปโดยลำดับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยปล่อยกันไปเรื่อยปล่อยกันไปเรื่อยรูปขันธ์เป็นสำคัญทำจิตให้กระทบกระเทือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องรูปขันธ์นี่สำคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจึงต้องพยายามทำจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดฟันแหลกกันลงไปอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายวัฏสงสารอย่าเสียดายเรือนจำอย่าเสียดายตารางอย่าเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวกิเลสแต่ละประเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้กว่าตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นตัวการสำคัญแล้วก็จะกระจายไปหมด
อดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันมาได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่าลดละถอยหลังอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสกสรรก็ตามเสกสรรก็ตามไม่ติดไม่เป็นภาระไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละท่านโอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเดิมดับทากถางเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่ห่มห่อหนาแน่นอันหนึ่งก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทำลายกองรูปนี้ไปได้โดยลำดับดับและทำลายไปได้จนกระทั่งไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเหมือนกับเรามีต้นทุนอย่างประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้และในวันใดวันหนึ่งด้วยไม่ได้คาดว่าปีนู้นปีนี้ด้วยถ้าลงจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นที่แน่ใจความเพียรมาเองความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอำนาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจักษ์ใจเหนือกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกลียดคร้านเพราะความเกลียดคร้านเป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมต่อสู้ธรรมเราจะประกอบความภาคเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลความทุกข์ความลำบากจึงปันดังกันเข้ามาบีบบังคับให้ก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ำหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสื่อลงหมอนหลับก็คอแคบๆล้วนแล้วตั้งแต่ถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัฏสงสารจมในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หามันเป็นอิสระไม่ได้พระจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสำคัญอยู่ที่ความเพียรที่สติที่ปัญญาความอดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบึกบืนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายังทนได้ทุกแทบล้มแทบตายในร่างกายไม่มีใครที่มาอดมาทนให้เราเราจำก็ต้องอดต้องทนมาเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วความอดความทนในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ทำไมจะไม่พออดพอทนเพราะทนเพื่อจะประกอบความเพียรหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทำไมจะทนไม่ได้วะนี่เอาให้มันหนักแน่นที่หัวใจของพระหัวใจนักปฏิบัติถ้าลงเห็นภัยตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลำดับลำดาต่อกันไปด้วยความเพียรของเรานั่นแหละเบื้องต้นให้ฟาดฟันทางเรื่องกรรมฐานนี้ให้มากเพราะเป็นปากเป็นทางได้อย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีมันเวลาพิจารณาร่างกายนี้ทำไมจะไม่ยิ่งประสานกันเพราะทำเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจึงต้องมาพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาสังขารนั้นอย่าไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทำงานต่อลงจุดใดแล้วมันจะกระเทือนกันหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากธรรมแต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทำความจริงเข้าไปทำลายความจำปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทำเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วทีเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะเด่นก็ได้
เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนาและเวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่งนานๆมันก็รู้เราอยากรู้เราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันชัดเจนถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกข์ต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นมรรคมรรคคือสติปัญญาทุกข์มีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่านออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงภายในนั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภายในจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเมตนาจะเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายเมื่อจิตได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนในขั้นนี้แล้วก็ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นโทษต่อกันที่ตรงไหนกระทบกระเทือนกันได้อย่างไรไม่กระทบกระเทือนกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจคือจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะไม่ระงับดับลงไปก็ตามสำหรับเวทนาก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ทำความกระทบกระเทือนกับจิตให้หวั่นไหวได้เลยนั่นคือเห็นความจริงหลายครั้งหลายผลก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี่ได้และเวทนาทางกายมันก็ไปได้ด้วยกันก็จะเหลือแต่เวทนาทางจิตสัญญาสังขารเป็นสำคัญเวลาผ่านจากกายเวทนากายนี้ไปแล้วรูปขันธ์นี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขารความคิดความปรุงเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจารณาเหมือนเรารับทานนี้อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วจิตเราก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งอิ่มด้วยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดไม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาในสิ่งนั้นและพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับอาหารประเภทนี้แล้วเมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเภทอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณานี่ก็เพื่อความปล่อยวางสังขารคือความคิดปรุงอยู่ภายในจิตปรุงดีปรุงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนอยู่กับหลงเรื่องของตัวไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดภายในจิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้กวนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปัญญาของกิเลสประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ดับเอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนั่นสัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดนั่นเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเป็นเช่นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจของมันไปเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะพานทางรูปขันธ์ก็เท่ากับตัดสะพานทางรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเข้ามาโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่ยังเหลืออยู่ภายในจิตก็เพียงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีอยู่กับจิตล้วนๆพิจารณาอยู่ในจุดนั้นด้วยปัญญาไม่คุ้นเคยไม่ทำความคุ้นเคยกับอาการใดใน4อาการคือเวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็ดับทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิตนั้นท่านจะเรียกว่าอนิจจาอนิจจาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนัตอันนี้จังทุกขังหน้าตาเหมือนกันทั้งขานี้จังทุกขังหน้าตาวิญญาณอันนี้จังทุกขังหน้าตาเหมือนกันเราจะคิดอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรูปขันธ์นี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็ยิ่งตะล่อมเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิตนี่แหละการไล่กิเลส
ตีต้อนกิเลสตีเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายขุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตจากนั้นจิตก็หมุนติ้วเข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองพูดง่ายๆเห็นไหมท่านมโนท่านก็ไม่ให้หยุดฟังสิมโนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นทั้งที่มโนไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงก็เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือว่ากิเลสจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นแล้วพ้นไปได้ยังไงนี่ซึ้งมากธรรมะข้อนี้ท่านนี่ในขั้นพิจารณาจิตก็เป็นอันนี้ยังต้องขังตาด้วยกันเพราะกิเลสมีอยู่ภายในนั้นเอาฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะชิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเถอะนั่นแหละตอนกิเลสที่เป็นยอดวัฏจักรที่เป็นอวิชชาท่านว่าอวิชชาปัญญาสังขารนั่นแหละเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสะพานทั้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตาก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญากิเลสหาทางออกไม่ได้จะไปรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดสะพานหมดแล้วรู้เท่าตามเป็นจริงไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในจะมาติดถึงรูปขันธ์นี่ก็พิจารณาแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไล่ตามเข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังตาหมดแล้วมันอยู่จุดไหนกิเลสมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงค์ใหญ่คือจิตนะปัญญาก็ฟาดลงไปนั่นน่ะจิตเป็นเราเหรอจิตเป็นของเราเหรอนั่นฟันลงไปเอาเราจะชิบหายก็ให้ชิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะชิบหายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแตกกระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจริงล้วนๆของจริงอันประเสริฐคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละทีนี้จะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ว่าก็ตามเถอะขอให้จิตบริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมุติไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อยู่ในวงสมมุติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคําที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ๆทั้งๆที่รู้ๆอยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่นี่นั่นแหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัฏจักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสําคัญมีใจเราเป็นสําคัญหรือถอนออกที่ตรงนี้ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจะเรียกว่าอาการลิกจิตอาการลิกธรรมหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้นทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใหญ่แล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังประทังชีวิตทำไมจะไม่รู้นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเกิดสรรพัญญาหรือมันมาเยียวยาเราพอประทังชีวิตนั่นเป็นอย่างนี้รสของกิเลสรถของธรรมเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเมื่อสรุปความลงแล้วกิจที่อยู่ในอำนาจของวัฏจักรคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจึงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือกิเลสนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงหาอะไรเทียบไม่ได้แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐซึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่านี่แหละระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมบังคับกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทางมุ่งมาศึกษาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลัก
อนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วไตรโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเสกสรรตั้นยอก็เป็นหลักธรรมชาติของตนเองพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารถแห่งธรรมชำนะแห่งซึ่งรถทั้งปวงรถที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรถชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดปล่อยทั้งหมดเพราะไม่มีรถอะไรเสมอนี้แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดรถที่ว่าประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพลีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพลีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพลีก็ตามเราเคยพลีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งๆของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นต่อภพต่อชาติเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าสูญมันสูญไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับเลยอย่าพูดตามกลมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกว่าว่าตายแล้วสูญนั่นมันปิดแล้วเดี๋ยวกิเลสมันสูญไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในวัฏสงสารนี่มันสูญไปไหนกิเลสแล้วกิเลสบังคับอะไรถ้ามันบังคับจิตจิตมันสูญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้ยังไงมันไม่สูญที่มันถึงบอกมันถึงบังคับให้เกิดแก่จะตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสว่าตายแล้วสูญพิจารณามันถึงความจริงที่อะไรสูญไม่สูญใครมันรู้นี่จริงเรียกว่านักธรรมะนักค้นคว้าพิจารณาถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าที่พระทรงประกาศสอนธรรมท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไว้ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญนั่นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจ็บตายเกิดเจ็บตายอยู่นั่นท่านสอนไปทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้สูญได้อย่างไรการเกิดการตายการเกิดการตายเกิดตายไม่อยู่ไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกแล้วว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสังขารปัจจยาเป็นต้นนี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในจิตพาให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพอทำลายอวิชชาปัจจยาสร้างฆารังไปแล้วเป็นยังไงอวิชชาจะตะเวอาเซสวิราปริโรธาสร้างฆารานิโรธนั่นพออวิชชาดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรนั้นดับไปหมดนิโรโทโหติลิศนั่นว่าไงหรือว่าเอวเมตตสัจเกวรสัจดุขขันธสัจนิโรธโหตินั่นในอวิชชาพออวิชชาดับไปเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นที่นักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวั่นถ้าลงได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้ยังไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเอาอะไรมาสอนสอนด้วยความอาถรรพ์ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหนเพราะนำความจริงมาสอนโลกไม่ได้เอาความปลอมด้นเดามาสอนนี่การพูดออกมานี้เป็นวิชาของอวิชชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้ล่มจมไปตามมันหลักธรรมแท้ๆไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงกิเลสมันปลอมทั้งเพศร้อยทั้งร้อยปลอมธรรมจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดจึงเดินสวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต้องเป็นข้าศึกกันการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ลบกับกิเลสจะลบกับอะไรนี่คือข้าศึกไม่ลบกับอันนี้จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อเราข้าศึกธรรมนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยใช้ธรรมไปทำไมเฉพาะอย่างยิ่งจิตสงสัยอะไรถ้าเกิดถ้าศูนย์ที่ไหนให้มันรู้อย่างนี้สินักปฏิบัติเอามันจริงมันจังไงทำรุ่มๆดอนๆ
เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งเหล่านี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาจะสมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้พลีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วนำดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้มหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราทีนี้เมื่อทำครองใจกับกิเลสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทำครองใจคือประเสริฐเลิศนะทับสุขของธรรมต่างต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตัดรู้เรียกว่าพุทธคำดอนนี่ไม่มีใครบอกว่าทำดวงไหนที่เหลือตรงไหนและจะมีทางเดินแน่ไอ้หัวสมมติในเรือนจำเนี่ยดูมีใช่ป่ะแล้วในเรือนจำนั้นยังทำโทษต่อกันได้อยู่ในเรือนจำมันอีกไม่เพียงว่าเป็นนักโทษแล้วมันทำโทษอะไรไม่ได้นะเป็นนักโทษแล้วมันยังทำโทษได้อย่างคนในเรือนจำฆ่ากันก็เป็นอยู่ในนั้นในเรือนจำนี่ก็เหมือนกันเมื่อไม่มีอาจมีทำอะไรมาที่แสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่วต่างๆแล้วมันก็มีแต่ความชั่วเต็มหัวใจมันทำไมจะไม่จะไปเอาความดีที่ไหนมาทำมันมีแต่ความชั่วมันก็มีแต่ทำชั่วตลอดแต่สิทำพระพุทธเจ้าพระมาตรัสรู้แต่ละองค์มันก็จมอยู่นั้นตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วจึงยกอันนี้ขึ้นมาได้ยกนั้นขึ้นมาให้เห็นทั้งสองทั้งที่มีอยู่กับตัวเรานั่นแหละครับเจอไม่ได้เจอตั้งแต่ผลของทุกข์ที่กิเลสมันบีบบังคับแสดงผลมาตัวสาเหตุมันคือกิเลสที่มาผลิตทุกข์ให้เราบีบบังคับเราให้เป็นทุกข์นั้นเราก็ไม่เห็นทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไม่เห็นเพราะไม่มีธรรมแสดงทางออกให้ไงดูสินี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์ไปนานเท่าไหร่ก็ตามสวัสดิ์คาถาธรรมนั่นแหละคือองค์ศาสดาดังที่ทรงจัดกับพระอานนท์นั้นโอ้ยซึ้งเหลือเกินนะถ้าทำแล้ววินัยนี่แหละที่เราบัญญัติไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แหละอานนท์จะเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งเธอทั้งหลายเป็นศาสดาแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วก็หมายถึงพระสายละพระองค์ก็ล่วงไปเป็นธรรมดาของอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนธรรมของจริงนี้ตลอดไม่เป็นศาสดาไปตลอดผู้เคารพธรรมจริงวินัยจริงเคารพศาสดาถ้าเดินตามนี้จะไม่ไปไหนจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ไม่ผิดอะไรกันเลยจงสวัสดิ์ครับประธานสวัสดิ์ธรรมถ้าไม่ชอบแล้วชอบแล้วขอให้เดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีตรงก็อยู่ที่นั่นสุปฏิปันโนก็อยู่ที่นั่นอุชุก็อยู่ที่นั่นญาณอยู่ที่นั่นสามิจิอยู่ที่นั่นสุดท้ายก็เอสาวกโตสาวกสังโฆเมื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นแล้วกันนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเป็นผู้เป็นหลักของตัวและของโลกไปได้คือทรงความจริงไว้ไม่หวั่นถ้ามีความจริงภายในใจแล้วไม่หวั่นการปฏิบัติทุกอย่างสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มดันดอนสำคัญที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเน้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติคือกบฏวินัยอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตได้น้อมลงสู่ธรรมแล้วการดำเนินธรรมจะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยต้องเป็นถ้าเพียงแต่ความจำไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนะผมไม่ได้ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจำมีแต่ความจำไม่เฉยความจำมันไหนมาแก้กิเลสได้มีเหรอจำได้หมดพระกายปิฎกก็กิเลสก็เต็มตัวงั้นไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบ้างผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้นด้วยความสำคัญว่าเราเรียนมากรู้มากไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความ
ถือเนื้อถือตัวความต้องการนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแทรกอย่างนั้นให้ดูน่ะอ้าวถ้าปฏิบัติฟาดลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยหามความรู้ความฉลาดอ่านเป็นตัวกิเลสสำคัญนั้นอย่างประจักษ์ไม่สงสัยความจำความจริงต่างกันความจริงได้ลงได้เข้าถึงไหนกิเลสหลุดลอยไปถึงนั่นความจำจำไปถึงไหนกิเลสมันพองขนขึ้นถึงนั่นแหละนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมามีท่าว่าไม่เรียนเลยก็ใครๆก็จะว่าเรานี่ประมาทเราจะจนสิ้นดีนั้นเราไม่ได้ประมาทในความรู้สึกเราไม่เคยมีความประมาททำพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเราก็ได้เรียนจำเราก็ได้จำเรียนแล้วทำตรีได้ความรู้ความตรีนี่มันหมายออกไปแล้วนะอือ๋อเรามีความรู้มากนะได้ถึงนักทำตรีค่ะพอได้คำโพแล้วขยายไปอีกแล้วโอ้แหมเรามีความรู้มากถึงนักทำชั้นโพนะเราเป็นนักทำเอกขึ้นเป็นมหาปริญญาโอ้โหยังจะกล้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เลสตัณหาที่สี่มันนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดนั้นและตัวโง่ที่สุดนะมันไม่เรียนเพื่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อจะให้รู้หลักข้อปฏิบัติแล้วจะเดินตามนั้นนั่นแหละเรียนเพื่อความฉลาดการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องคันมันหมายเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เรียนมาจำได้นั้นมาเป็นสมบัติของตนความจำเป็นสมบัติได้ยังไงความจริงต่างหากเป็นสมบัตินะเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทฟังเลยทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุ่งผู้มุ่งผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนมาแล้วต้องดำเนินตามธรรมทั้งสามประเภทนี้ปริยัติเรียนรู้แล้วปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเช่นเจสาลุมานะขาทันตาตโยท่านสอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือนี่ครอบโลกธาตุแล้วนี่นั่งที่พูดถึงจริงนี่อะไรร่างกายเป็นยังไงเจสาดูที่โลมาแล้วขนผมขนเล็บฟันหนังแน่คนเรามันดูกันได้เพียงหนังเท่านั้นหรอกผิวบางๆหลอกตาคนโง่หลงก็เป็นทั่วดินแดนถึงสอนไปถึงนั้นตาจะเปลี่ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นนะมันพอดูได้กิเลสมันละเอียดแหลมคมมากมันฉลาดมากมันเอาหนังบางๆมาหลอกสัตว์หุ้มไว้ในร่างหนึ่งแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายของสวยของงามพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนบนมาจากยิ่งกว่าสุนัขหน้าเดินก้าวเดินสิบเสียงเห่าเสียงหอนเดือดกระทึกเพราะอำนาจแห่งตันนาคาตันหามันกำเริบมันดิ้นรนนำหนังห่อกระดูกนี่มันดิ้นรนอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ้นอะไรเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชะล้างอยู่ทุกวันชะล้างของสกปรกนั่นเองสะอาดแล้วไปชะล้างกันทำไมนะเห็นอยู่นี่นี่ท่านจึงสอนมาถึงนี่แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่ได้สอนได้มากทีนี้ผู้พิจารณาแล้วที่พิจารณากระจายไปที่นี่อาการเนี่ย32ผมผลเนี่ยผันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดเสียใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน่ะหมดแล้วทีนี้ภายในร่างกายตีกระจายไปแหลกด้วยปัญญาไปเลยมันจะหลงไปไหนหึกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสร็จมันสันปัญญอยตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลักความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนกิเลสมันจะหาที่หลบซ่อนได้ที่ไหนนะดังที่พูดแล้วใครมาสอนอย่างนี้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาสอนอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครเห็นใครรู้นี่มันปิดหูปิดตาไว้อย่างเม็ดทิศเดียวกิเลสปิดตาของโลกของสารเมื่อสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมฟาดเข้าไปตรงไหนมันแตกกระจายไปตรงนั้นเห็นความจริงตรงนั้นนั้นนี่มันก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาคือนี่คือความจริงมันเข้าถึงไหนแตกกระจายถึงนั้นแล้วจิตเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นคือการตอบสนองกิเลสด้วยความจำด้วยการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วการปฏิบัติดังที่ท่านเรารู้มาเคสารมานะการันตัดประโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาคปริยัติท่านสอนกรรมฐานที่แรกนั่นแหละคือปริยัติเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปชาอาจารย์ของเราแต่นั้นก็เป็นภาคปฏิบัติเอาไปคลี่คลากระจายดูให้มันเห็นตามหลักความจริงนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอนตนออกมาออกถอดถอนตนออกมาที่เหลือค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเห็นคำว่าปฏิเวทะปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยๆจนแทงทะลุไปหมดปลุกปล่องไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นจากโลกพ้นที่ไหนทำไมพ้นที่ใจซึ่งถูกบีบบังคับอย่างนี้จะพ้นกันที่ไหนใครจะมีจรวดดาวเทียมให้ขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโลกพ้นโลกอะไรโลกนั้น
มันไปตายอยู่บนอวกาศก็ยังมีมันไปค้นที่ไหนมันถึงไปตายมันค้นที่จิตนี่สิความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสำคัญที่ถูกยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนพบนั่นพบนี่พบน้อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมดกับใจตรงนี้หมดสงสัยที่ตรงไหนนั่งปฏิบัติเอาจริงสิถ้ามันลงได้รู้นี่แล้วไม่ต้องบอกละฮะก็เหมือนหนึ่งนักโทษพร้อมปล่อยออกจากเรือนจำเท่านั้นไม่ต้องถามว่าบ้านของข้าอยู่ไหนวะข้าติดตารางหลายปีแล้วข้าจำบ้านไม่ได้ไม่ต้องบอกแล้วมันเห็นทีเดียวอยากมีสักห้าขาหนึ่งสิบขาหนึ่งมันจะได้ไปพร้อมๆกันเลยเพราะความอยากกลับบ้านกลับเรือนกลับไปสู่ความเป็นอิสระอะไรจะมากที่หัวใจที่มันพองตัวเวลาพ้นจากโทษวะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหลุดรอจากกิเลสแล้วไม่ต้องถามหาละนิพพานถามหาอะไรถ้ามันรู้นิพพานไม่ต้องถามหาไม่รู้นิพพานถึงถามกันนิพพานคืออะไรขอทำใจให้บริสุทธิ์เถอะมันจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมติจะไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องขัดแย้งกันได้เลยเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่สดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติล่ะเราไปถามแบบว่าหาอะไรหลมๆแรงๆตะคุบเงาตะคุบไปทำไมเอาตัวมันที่จับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นแหละเพราะเงามันออกไปจากตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงาไม่ถูกแล้วถ้าพุ่งเงาเราวิ่งเงามันก็วิ่งมันทันเมื่อไหร่ความต้องการมันหมายมันลอกเราไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่มีมีสัจธรรมสองประการเท่านั้นทุกข์กับสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่ให้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหัวทั้งสองประเภทนี้ก็มรรคสัตว์นิโรธสัตว์ว่าอย่างไรนั่นนี่เท่านี้เครื่องบุกเบิกที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานก็มีมรรคสัตว์ได้แก่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธิสมาสังโฆจนกระทั่งสมาธิเป็นที่สุดนี่เครื่องมือบุกเบิกที่จะให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเอาให้เตียนโล่งที่เด็ดไม่มีเหลือพ่อมัชฌิมานี่แหละมันพ่อสถานที่พ่อการที่ไหนพ่อบุคคลผู้ใดมีอำนาจมากีดกันบังคับจิตใจของเราไม่ให้พ้นจากที่เด็ดไปได้มันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเองถูกกิเลสกล่อมหมอเท่านั้นเองมันถึงไปไม่รอดหลับครอบครอบไปด้วยความประมาทนอนใจคือเป็นเรื่องกิเลสทั้งหมดนะแล้วมรรคผลนิพพานจะไปล้าสมัยที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล้าสมัยเสียเองถ้าจะให้ทันสมัยก็เอาให้ดีเอาตามหลักธรรมพระเจ้าเขาไปสอนที่พูดธรรมของพระเจ้านี่ล้าสมัยที่ตรงไหนมัชฌิมาฟังสิพอเหมาะพอดีก็หลับเวลาอะไรจะเหมาะยิ่งกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะเหมาะกับการปราบกิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทไหนผ่าผลออกมาอยากพังทลายนั่นกิเลสประเภทนี้มันเก่งนี้ออกมามัชฌิมาปฏิวัติเครื่องมือชนิดฟาดเข้าไปให้แหลกเอากิเลสประเภทไหนออกมาเก่งออกมาสามารถแล้วออกมาเออมัชฌิมานี่มันเป็นไม่ถอยถ้าเราได้ยึดหลักมัชฌิมาให้ดีแล้วกิเลสต้องพังทลายเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายพังทลายด้วยมัชฌิมาในขั้นละเอียดอีกเช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้มรรคผลนิพพานทั้งหลายอย่าสงสัยไปทำไมอย่าถูกหลอกไปเรื่อยๆเชื่อที่เชื่อมานานแล้วให้เชื่อทำท่านว่าอย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละเครื่องบุเบิกนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัชฌิมาต่างหากมัชฌิมาทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรความดับทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกำลังทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์นิโรธคือความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วจะถามหามรรคผลนิพพานที่ไหนไม่ถามสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยดูคนพยายามกิเลสให้ดีตัวปิดตัวกั้นด้วยวิธีใดอาการความคิดความปรุงของจิตมันคิดมันปรุงในแง่ต่างๆล้วนแต่เป็นกิเลสนะถ้าสติไม่ทันมันยิ่งสติทันมันแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสโน่นเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั่นอ่ะมันจะได้รู้ชัดเรื่องความเคลื่อนไหวของกิเลสมันเร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้พอกิเลสเคลื่อนครับสติปัญญาตื่นแล้วปัญญาตามต้อนแล้วนั่นตามต้อนแล้วกิเลสต้องหมอบความหมอบของกิเลสไม่ใช่กิเลสกลัวธรรมนะความฉลาดของกิเลสต่างหากมันหมอบนั่นค้นคว้าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายแล้วกิเลสหมดลูกเก่าล้านเหรียญดับเชื้อไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้ว
นิจฉาโตปรนิพพุโตท่านว่าหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจนั่นดับสนิทคือกิเลสดับสนิทมันมีอะไรสิโลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนั่นเองมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบกวนกวนใจบีบคั้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับอะไรภูเขาทั้งลูกเขาไม่ได้มาบีบบังคับนี่นะกิเลสต่างหากบีบบังคับหัวใจฟาดกิเลสให้มันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติถ้ามันเห็นกับตัวเนี่ยอย่าไปให้เห็นกับผู้ใดว่าดียิ่งกว่าเห็นกับตัวของเราด้วยการปฏิบัติของเราเอามันจริงไงนี่พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนเอาให้เต็มเหนี่ยวผมไม่ได้สงสารผมไม่ได้ห่วงใยอะไรยิ่งกว่าห่วงหมู่ของเพื่อนนะเห็นใจหมู่เพื่อนนี่เอาจริงๆในจิตของเรามันปฏิภาณมันรักมันสงวนตามันก็แหลมไม่ใช่อวดนะพูดตามเจตนาตามความรู้สึกผิดพาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมไปตามอะไรนั้นว่าแล้วดุแล้วว่าแล้วเพราะอันนั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงฮะแล้วเป็นอาจารย์บอกแล้วสินั่นหลักมันก็ว่าตบออกตีออกไปป้องให้ดีสิอย่าเปิดตรงนั้นนั่นเขาจะต่อยตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นนั่นเหมือนนักมวยเขาฝึกซ้อมมวยกันครูกับลูกศิษย์ฝึกซ้อมกันอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามเตะตูมพอเตะก็เตะพอศอกก็ศอกเข้าไปพอหมัดก็หมัดเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นครูมวยตีครูมวยต่อยครูมวยเตะมันไม่ได้เก็บเท่าคู่ต่อสู้ตบหรือต่อยคู่ต่อสู้ดีไม่ดีตายครูนั่นตีบอกตีสอนไปบอกไปสอนแต่ทีนี้มันยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ้อมกันไปฝึกซ้อมไปอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกแล้วนะฝึกซ้อมไปอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยถ้าฝึกซ้อมไปพอครั้งที่สามก็ตูเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้ก็ทำนองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุคนนั้นดุองค์นี้มันเหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่าไงถ้ามองดูตามแบบโลกแล้วมันก็เป็นลักษณะนั้นนี่จะว่าไงพอไหวพิปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลสเห็นไหมกิเลสมันเหยียบหัวเตะนวลเตะนี่ทั้งศอกทั้งเข่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเทินหลับครอบๆไม่ได้ถูกกิเลสเตะไปขนาดนั้นมันก็น่าโมโหสิอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นต้องว่าทำไมตรงนั้นเป็นงั้นทำไมตรงนี้เป็นงี้แน่ก็เหมือนนี่ว่าอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นเลยนั่นแหละให้สติปัญญาให้ทำเหนือกิเลสแล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงใดมันจะแสดงมาในท่าทางอาการใดจะไม่พ้นจากสติปัญญาที่เหนือมันไปได้เห็นหมดรู้หมดทั้งที่ผู้นั้นไม่รู้ฮะว่าไงถ้าลงได้เหนือแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งนานเท่าไหร่แล้วและเคยต่อสู้กับมันด้วยยังไงแล้วสมมติว่ามันพินาศทิพย์หายไปเพราะมันพินาศทิพย์หายไปจากหัวใจนี้แล้วทำไมมันอยู่หัวใจอื่นทำไมจะไม่รู้มันเป็นเพลงเดียวกันวิชาเดียวกันที่มันไปเสี่ยมสอนสัตว์โลกเสี่ยมสอนใครก็ตามทำไมจะไม่รู้กวนมายาของมันไหนโอ้โหเหนื่อยครับอย่างนี้โอ้ยเหมือนคำกิเลสความเสียงเกี่ยงเอาละพอวันนี้เหนื่อยแล้ว